ฟู้ดเวิลด์สัปดาห์นี้นะครับขอเอาใจทั้งคนชอบทำอาหารและคนรักสุนัขครับเราจะพาไปหาแรงบันดาลใจน่ารักน่ารักในการทำเมนูอาหารจานพิเศษให้กับคนและสุนัขตัวโปรดได้ทานกันไม่ว่าจะเป็นหลากหลายเมนูของน้องหมาที่คุณเห็นแล้วจะต้องอิจฉาไปเรียนรู้วิธีการทำขนมให้น้องหมาที่แสนง่ายแถมสบายเงินในกระเป๋าอีกด้วยและปิดท้ายด้วยการไปชิมผักไฮโดรโปนิกลอยฟ้าใจกลางกรุงกันครับแรงบันดาลใจทั้งหมดนี้ท้ายที่สุดแล้วจะถูกใจแขกรับเชิญทั้งคนและทั้งน้องหมาของเราในวันนี้หรือไม่ติดตามได้ในรายการฟู้ดเวิร์ควันนี้ครับโอ้ยมาอยู่นี่เองลูกเป็นอะไรเนี่ยเป็นอะไรทำไมมาอยู่นี่ล่ะไปเข้าไปข้างในดีกว่าไปสวัสดีครับคุณหญิงเมื่อกี้ลูกสาววิ่งเข้ามาตกใจอะไรไม่รู้วิ่งไปนั่งอยู่ข้างหน้าอ้าวหรอกลัวอะไรคะอ๋อผมรู้แล้วตกใจอะไรตกใจหมูอันนี้ลูกชายเหรอครับลูกชายค่ะวันนี้พามาเที่ยวคาเฟ่น้องหมาค่ะเป็นคาเฟ่น้องหมาที่อนุญาตให้คนเข้าได้อ้าวครับนี่คือที่ของพวกเขาครับที่เรามารบกวนเขาอยู่นะเนี่ยแต่เขาอนุญาตให้เราเข้าได้ผมสั่งอาหารไว้ให้แล้วเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่าอาหารสำหรับน้องหมาของที่นี่จะน่าทานขนาดไหนโอ้โหนี่พี่เกดนี่อาหารคนเหรอครับอาหารน้องค่ะนี่อาหารหมาเหรอพี่ใช่ค่ะของเด็กๆเนี่ยค่ะเฮ้ยรู้เหรอว่าของเราเขารู้ว่าเป็นของเขาเบอร์เกอร์เนื้อเป็นบีฟเบอร์เกอร์ค่ะอันนี้ก็จะเป็นตัวเนื้อนะคะตัวเนื้อเนี่ยเราจะมีทั้งเนื้อสัตว์แล้วก็เนื้อชิ้นอันนี้เป็นเมนูสำหรับน้องที่ไม่ค่อยทานผักแล้วก็ออกเมนูนี้ขึ้นมาเป็นข้าวไข่ม้วนอันนี้ก็จะเป็นข้าวเนื้ออบข้าวเนื้ออบข้าวเนื้ออบค่ะอันนี้ครับอันนี้เป็นลูกชิ้นเนื้ออบค่ะเขาบอกว่าคนก็กินได้ใช่ไหมจริงๆเป็นวัตถุดิบของคนหมดเลยดูน้ำลายดากาสิพี่บุ๊กโอ้ยไปโอเคบุ๊กกินเองไม่ให้ใครโอเคนี่คือแบบอาหารคนเลยอ่ะไม่แล้วมันอร่อยด้วยอ่ะแต่จะไม่มีรสใช่ไหมคะใช่ครับไม่เค็มไม่หวานไม่เปรี้ยวไม่อะไรเลยมันจะเป็นรสชาติของวัตถุดิบล้วนๆเลยครับนั่นแหละค่ะจุดประสงค์ของการทำอาหารน้องหมาคือต้องเป็นรสชาติของวัตถุดิบล้วนๆทั้งนั้นค่ะตายแล้วโอเคเดี๋ยวแม่แบ่งตอนนี้ไข่ดาวกับดากาเนี่ยคงไม่สนใจแล้วแหละว่ามันใส่อะไรบ้างขอใส่ปากเขาดีกว่านะครับเราก็ป้อนเขาได้เลยใช่ไหมครับใช่ค่ะเขากินเหรอครับกินค่ะอาจจะคล้ายไดโว่สักนิดคือเวลาป้อนพันเล็กหรือพันใหญ่เนี่ยถ้าพันใหญ่เราก็ต้องทำเป็นคำแล้วให้กินคำหนึ่งแล้วพอกินคำหนึ่งแล้วพอแล้วให้รู้จักเคี้ยวก็ต้องสอนเขาเคี้ยวเคี้ยวหยับคือเราก็จะเคี้ยวทำเสียงหยับสมมติถ้าอร่อยแบบนี้เขาจะทานเยอะเพราะนั้นเราค่อยๆให้เขาชิมทีละคำเหมือนเป็นการฝึกพฤติกรรมการทานอาหารเขาด้วยเวลาที่เขาทานของอร่อยเนี่ยเขาจะได้รู้จักรอและรู้จักอิ่มเคี้ยวต้องสองเคี้ยวนะครับเคี้ยวหยับเคี้ยวเคี้ยวหยับเคี้ยวหยับโอ้ยจริงๆด้วยแล้วเขาก็จะกินทุกอย่างด้วยนะใช่ค่ะเขาไม่ได้มองคุณหญิงเลยเขาเป็นเขามองที่มือถือเนี่ยพยายามสุดๆแล้วค่ะพี่แขกคือมองผ่านไปเลยครับมาลูกไม่แย่งโอ้ยเหมือนเด็กเลยค่ะพอคนนึงกินแล้วอีกคนนึงก็รู้สึกว่าตัวเองจะต้องกินเพราะฉะนั้นจริงๆแล้วแบบการที่ให้เขาได้เจอเพื่อนเนี่ยมันทำให้เขาแบบได้กินอาหารหลากหลายมากขึ้นนะอย่างที่เราเห็นอย่างเงี้ยเมื่อกี้ตอนแรกไข่ดาวไม่กินนะพอเห็นตะก้ากินปุ๊บไข่ดาวกินตามหนูชอบกินข้าวกับไข่ใช่ไหมบุกรู้ใหญ่ไปอ๋อนี่ใหญ่ไปใหญ่คุณพ่อขาปากเล็กปากน้อยให้หนูคนสวยนะคะให้หนูปากกว้างไม่ได้ฉันลูกแม่ทำไมเป็นอย่างนี้แล้วปากใหญ่แล้วเธอเปิดเปื้อนมากเลยอ่ะผู้ชายค่ะผู้ชายต้องกินแมนเห็นลูกสาวของผมติดใจเมนูข้าวไข่ม้วนซะเหลือเกินนะครับงานนี้ผมเลยต้องขอแอบเข้าครัวไปขอวิชาการทำอาหารมัดใจน้องไข่ดาวกับพี่เกดกันสักหน่อยครับจริงๆเราก็อยากจะชวนคุณหญิงมาทำด้วยแต่ว่าดากากินไม่ถึงเลยให้ป้อนกันไปก่อนก็เราเริ่มจากข้าวกล้องนะคะดูจากไข่ดาวแล้วกันนะคะว่าไข่ดาวทานมื้อหนึ่งประมาณไหนจริงๆประมาณครึ่งถ้วยนะครับอันนี้ไข่เจียวครับเป็นหมาของพี่เกดเลยใช่ไหมครับใช่หิวก็หิวแล้วเนี่ยถ้าทำไปนานๆจะเริ่มบ่นไปเรื่อยๆอันนี้คือเป็นน้ำสตูไก่เราใช้ไก่น่องไก่อกตุ๋นจนน้ำในกระดูกนี่ออกมานี่ก็คือตุ๋นรวมกันอ๋อตุ๋นรวมกันนี่คือซาลารี่ก็ต้มด้วยฟักทองก็ต้มด้วยแครอทก็ต้มด้วยแล้วก็แยกออกมาใช่ค่ะเราบดเหมือนเด็กทานข้าวนะคะเสร็จแล้วเราค่อยๆใส่เนี่ยค่ะบด
อีกรอบนึงใส่ไก่บดเอาไปปั่นได้ไหมครับไม่ได้ถ้ากรณีปั่นเนี่ยอรรถรสของคำที่เขาทานไม่เหมือนกันเพราะปั่นคือมันจะเละไปหมดเลยแต่ถ้าบดเนี่ยจะมี texture ของการทานพี่เกศแบบว่าคิดถึงความรู้สึกไม่ใช่เพียงแค่รสชาติที่ให้น้องหมากินแต่คิดด้วยว่าเขาจะทานแบบไหนจะชอบแบบไหนค่อยๆวางไปนะคะแล้วก็บดลงไปกับไข่ทีนึงต้องบดด้วยอ่ะใช่ค่ะคือวางเกลี่ยให้เข้าให้ดีให้มันแน่นๆเพราะนั้นให้อยู่ตรงกลางนิดนึงใช่ค่ะเพราะว่าเราจะห่อแค่นิดเดียวนอกจากทำอาหารให้น้องหมาที่เราได้กินแล้วอ่ะจริงๆผมว่ามันเป็นความสุขของเจ้าของอย่างมากคุณเคยอยากแบบทำอาหารอยากจะสรรสร้างเมนูใหม่ๆและใช้จินตนาการของตัวเองในการทำอาหารแต่บางทีคุณก็จะกลัวว่าเฮ้ยแล้วมันจะอร่อยไหมมันจะกินได้ไหมจริงๆการทำอาหารให้น้องหมาเนี่ยคุณสามารถใช้จินตนาการได้เต็มที่เลยกินแน่นอนถามว่าเวลาอร่อยไหมหรือปุ่มรับก็อะไรเงี้ยคะดมเวลาดมถ้ารู้สึกว่าเราหอมเนี่ยก็ใช้ได้ตอนนั้นมันหอมเหมือนกันข้าวเกือบเข้าจมูกอ่ะเมื่อกี้อ่ะโอ้ผมเข้าใจแล้วเวลาทำไมไข่ดาวเขาจะกินอะไรเขาชอบเอาจมูกแบบบางทีไปโดนก่อนเลยนะพอมันสูดเข้าไปเลือกปุ๊บบางทีแบบความรู้สึกถึงรสชาติมันมาแล้วอ่ะมันหิวนะมันทำให้หิวอ่ะพูดกันแบบตรงๆมาทำให้หิวเลยอ่ะใส่ฟักทองอันนี้เราจะใช้ครับผมหิวแล้วได้กลิ่นได้กลิ่นแป๊บนึงครับไข่เจียวอย่าทำตาแบบนี้สิพี่เกศครับแล้วทำไมถึงมาทำร้านคาเฟ่น้องหมาล่ะตอนนั้นทำงานอยู่แล้วทีนี้เลี้ยงน้องหมาไปแล้วด้วยเวลาเราไปทำงานเงี้ยก็ทิ้งเขาอยู่บ้านเวลาไปทำงานทีตาแบบนี้ทนไม่ได้ลาออกเอาปลาช่อที่ทำจากไก่แล้วก็กรบไปต้องแน่นนิดนึงค่อยๆอย่าเปลี่ยนใจร้อนนะคะคลึงให้ข้าวกับไข่หรือว่าวัสดุที่อยู่ข้างในอะค่ะให้เขาเข้ากันสักนิดนึงแล้วให้เขาเกาะกันหนึ่งคำน้ำที่เราห่อเข้าไปเนี่ยน้ำเขาจะเข้าไปหากันเวลาเขาทานคำนึงเนี่ยก็จะเต็มคำเหมือนกันคือรสชาติมันจะได้กระจายทั่วไม่งั้นน้องหมาจะเลือกกินเฉพาะบางส่วนใช่เก่งมากนะคะดูมือนะคะดูมือเชฟนะคะคุณผู้ชมเสียนะคะเนี่ยไม่แตกเห็นไหมเราแล้วไข่ดาวมีข้าวกินแล้วลูกอันนี้คือชีสอะไรครับผมคอตเทจชีสค่ะเรียบร้อยแล้วครับเมนูข้าวไข่ม้วนอาหารของน้องหมาจานแรกของผมครับมาเร็วตามกันไม่ทันแล้วบรรยากาศดีๆยังไม่หมดเพียงแค่นี้นะครับวันนี้นะครับเรานัดกับอาจารย์ส้มอาจารย์ประจำคณะเทคนิคสัตวแพทย์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์วิทยาเขตบางเขนเอาไว้ครับอาจารย์จะมาสอนทำอาหารสุนัขแบบง่ายๆที่คุณก็สามารถทำเองได้ที่บ้านครับอยู่ดีทำไมอาจารย์ส้มมาทำขนมของน้องหมาครับจริงๆก็คืออยู่คณะเทคนิคการสัตวแพทย์มอเกษตรแล้วก็ตัวเองเนี่ยก็เลี้ยงสุนัขหลายตัวค่ะเยอะก็คือเริ่มจากเป็นคนขนมหมาเปลืองอ๋ออาจารย์ไม่ได้เริ่มจากการที่เป็นห่วงสุนัขแต่เริ่มจากเบื้องตังก่อนมันเยอะมากจริงๆเท่าที่ผมมองอาหารของน้องหมาเนี่ยก็เหมือนของคนเลยคือข้าวหมูมีคาร์โบไฮเดรตมีโปรตีนนะครับมีวิตามินมีแร่ธาตุอะไรต่างๆและอันนี้อะไรครับเป็นยีสต์ค่ะที่ใช้ทําขนมปังใช่ค่ะแต่จริงๆแล้วตัวยีสต์เองคือจะเป็นตัวที่ไปเพิ่มโปรตีนให้สุนัขแล้วในตัวเซลล์เองเนี่ยก็มีพวกวิตามินแร่ธาตุค่อนข้างเยอะอันนี้จะเป็นน้ําต้มผักหรือต้มเนื้อเนี่ยค่ะไม่ทิ้งค่ะก็เอามาเลี้ยงยีสต์ก่อนแป้งสาลีแป้งขนมปังอะค่ะเอาเนื้อแล้วกันนะคะเนื้อลงไปก่อนคือถ้าเกิดเป็นสูตรอาหารที่เราทำเองน้องหมาของคุณเนี่ยแพ้อะไรเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงอย่างเช่นดักก้านี่แพ้ตับอะแพ้ตับค่ะถ้าแพ้ก็หลีกเลี่ยงแต่ว่าหลีกเลี่ยงตับเนี่ยสุนัขหลายบ้านจะชอบกินเพราะว่าอะไรทำไมสุนัขถึงชอบตับอะครับเพราะว่ามันมีกลิ่นมันชอบกลิ่นแล้วตัวตับเองเนี่ยมันก็เป็นแหล่งอาหารที่อุดมสมบูรณ์แต่ว่าถ้ากินเยอะไม่ดีเพราะว่ามีวิตามินเอสูงจะมีอาการเขาเรียกเป็นพิษของวิตามิน A ถ้าให้เยอะเลยอย่างนี้เมื่อกี้อาจารย์บอกว่าอย่างตับเนี่ยสุนัขชอบอาจารย์บอกเขาชอบที่กลิ่นไม่ได้ชอบที่รสชาติค่ะเพราะฉะนั้นไม่ต้องปรุงค่ะแสดงว่าหมาเวลาจะเลือกทานอะไรเนี่ยเขาเลือกที่กลิ่นนะฮะใช่เลือกที่กลิ่นดักก้าเป็นไหมฮะเป็นค่ะฟุตก่อนยังมีอีกหลายอย่างด้วยกันนะครับที่น้องหมากินแล้วอาจจะเป็นอันตรายกับเขาได้เช่นช็อกโกแลตถั่วแมคคาเดเมียองุ่นกระดูกสัตว์ปีกหัวหอมและกระเทียมมันฝรั่งอาหารสำเร็จรูปของแมวรวมไปถึงผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากนมวัวครับรู้แบบนี้แล้วนะครับเวลาเจอน้องหมามาทำตาอ้อนใส่ครั้งต่อไปเนี่ยห้ามใจอ่อนเด็ดขาดนะครับผักถ้า
เกิดจะให้ดีอ่ะก็บดสับให้ละเอียดอะค่ะเพราะว่าถ้าเป็นชิ้นผักมันจะมีปริมาณน้ำเยอะมันทำให้เวลาอบแล้วมันแห้งไม่เท่ากันก็อาจจะขึ้นราง่ายปกติเราไม่ให้กินกระดูกใช่ไหมคะกระดูกที่มันแตกเป็นเศษจะไปตำทางเดินอาหารวิธีเพิ่มแคลเซียมง่ายสุดคือเปลือกไข่ค่ะที่เหลืออยู่ที่บ้านเนี่ยค่ะเปลือกไข่มันคือแคลเซียมอินทรีย์ที่ดีแล้วคนกินได้ด้วยนะคนกินได้ใช่ค่ะเปลือกไข่ล้างให้สะอาดล้างให้แห้งแล้วก็บดเอาไว้ต้มไม่ต้องเป็นอะไรใช่ไหมอาจารย์ไข่ต้มจะดีค่ะเพราะว่าถ้าเปลือกไข่ต้มดีกว่าใช่เพราะมันจะไม่มีเศษโปรตีนค้างอยู่มันเสียง่ายแล้วก็ตรงเนี้ยเยื่อเปลือกไข่เนี่ยค่ะจริงๆตัวเนี้ยเขาไปสกัดเป็นยาแก้ไขข้อค่ะเนี่ยไม่ต้องไปเสียตังค์บดรวมกันไปเนี่ยค่ะก็คือช่วยน้องหมาด้วยใช่ค่ะตอนนี้คือยีสต์โตแล้วค่ะยีสต์โตแล้วมันจะมีฟองขึ้นมาก็ใส่ลงไปผสมว่าเลี้ยงหมาไว้เยอะมากค่ะมีพันธุ์อะไรบ้างพันทางทุกตัวเลยค่ะเป็นพันทางหมดติดรถหมดเลยยอดแล้วก็แบบติดรถเก็บมาเลี้ยงทั้งนั้นเลยตัวไหนตัวไหนรักที่สุดเลยตัวไหนตัวนี้ค่ะน้องนี้เหรอคะตัวนี้เหรอครับสเกบี้ค่ะสเกบี้เฮ้ยรอยเท้าในรูปเป็นรอยเท้าเขาจริงๆเหรอฮะจริงค่ะทาสีแล้วก็ให้มันวิ่งค่ะวิ่งเสร็จแล้วก็มาวาดรูปใครวาดนะคะจ๊ะวาดเองจ๊ะวาดเองด้วยแล้วก็ปล่อยให้ลูกๆมาร่วมจอยแบบนวดแป้งใช้ได้ครับอาจารย์ให้ดูใช้ได้แล้วถ้าเป็นของขนมปังทั่วไปว่าจะทิ้งให้ขึ้นโดให้ฟูขึ้นแต่ของสุนัขไม่ต้องตอนนี้เอามาทำเป็นรูปใช่ไหมค่ะคุณผู้ชมทำอาหารน้องหมาสนุกผมบอกเลยแล้วไม่ต้องกังวลด้วยนะคะว่ามันจะอร่อยไม่อร่อยไม่มีใครมาบ่นเค็มไปหวานไปเปรี้ยวไปไม่มีใช่ปุ๊บปั๊บหมดเลยทำในชั้นเรียนนะคะนิสิตทำกันเนี่ยไม่ถึงหมาเลยค่ะก็ฮะนิสิตกินหมดเลยแสดงว่าอร่อยอันนี้คุณหญิงไม่ต้องเลือกเลยนะของดักก้าไม่ต้องเลือกอันนี้เราจะอบในไมโครเวฟนะคะเราไม่ได้ใช้เตาอบไมโครเวฟมันทำให้ขนมแห้งได้เร็วกว่าใช้ไฟกลางนะคะ400วัตต์แล้วก็ใช้เวลา3นาทีแล้วก็กลับด้านแล้วก็อบอีก3นาทีเท่ากันก็เสร็จแล้วค่ะเสร็จแล้วครับขนมว่างของน้องหมาฝีมือของผมและคุณหญิงครับมาดูกันดีกว่าครับว่าจะถูกใจไข่ดาวกับดักก้าหรือเปล่าบุ๊กทำเองลูกโอ้โหวันนี้อาจารย์มาสอนเทคนิคการทำอาหารให้สุนัขที่เรารักกินและที่สำคัญประหยัดด้วยต้องขอบคุณอาจารย์มากเลยครับผมขอบคุณอาจารย์ส้มครับเดินทางกันต่อเพื่อไปยังฟาร์มผักไฮโดรลอยฟ้าที่ตั้งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานครกันครับมาถึงปุ๊บนะครับคุณแป้งเจ้าของฟาร์มก็ต้อนรับเราด้วยผักสดๆกับหลากหลายน้ำสลัดสูตรเด็ดที่คุณแป้งเนี่ยเป็นคนคิดค้นและก็ลองผิดลองถูกอยู่หลายต่อหลายครั้งจนวันนี้นะครับมีสูตรน้ำสลัดเป็นของตัวเองแล้วครับข้าวสั้นนะผมชิมอันนี้ก่อนอันนี้บอกว่าเป็นซีซ่าซีซ่าสูตรคุณแป้งเองเลยปกติซีซ่าทั่วไปอาจจะไม่เข้มข้นขนาดนี้ลองดูแบบสูตรเข้มข้นบ้างมาลองน้ำสลัดเนี่ยรสชาติเข้มข้นอร่อยมากแต่ทีเด็ดไปอยู่ที่ผักใช่ค่ะกรอบมากเลยเนาะผักอ่ะทานแล้วมันไม่ขมนะคะเหมาะคนที่แบบว่ากลัวผักมากเลยแบบใครครับกลัวผักอ่ะแบบสไตล์แบบญี่ปุ่นมั่งรู้สึกว่าคุณแป้งจะมีเคล็ดลับแบบผมเห็นมันมีคนๆข้างหน้าใส่ของเยอะมากมีหัวหอมมีมัสตาร์ดแล้วก็ใส่งาปั่นเข้าไปด้วยแล้วค่ะอ๋อมันได้เนื้อด้วยกินงาต้องลองใช่มั้ยคะหอมเลยกินแล้วหอมกินแล้วหอมเด็ดเลยอ่ะน้ำสลัดคุณแป้งเป็นคนกินอาหารรสจัดแน่เลยใช่แล้วรสจัดแต่อันนี้แบบเข้มข้นมากอันนี้ผมชิมมาสุดท้ายเป็นสลัดงาสลัดงาคือทำมาจากงาขาวใช่ค่ะอันนี้ผิดกฎหมายนะครับเอ๊ะไม่ใช่ไม่ใช่งาช้างไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่อย่างนี้อ๋อคนละอันนะรสใหม่รสใหม่ไม่ค่อยมีไม่เคยกินสลัดแบบนี้บอกเลยเป็นรสชาติแปลกใหม่สำหรับผมอีกแล้วอร่อยมากตอนแรกที่ทานเข้าไปเนี่ยรสชาติมันจะเข้มข้นเหมือนสลัดครีมแต่พอมันไปเจองามันมีความมันเหมือนเรากินพวกถั่วเหมือนเอาถั่วมาปั่นหรือเอาแอลมอนด์มาปั่นอะไรเงี้ยแล้วมันมีความหอมครับแล้วมันมีเนื้อมันแบบละมุนใช่มันเลยทำให้ความเปรี้ยวหรือความหวานแหลมของน้ำสลัดเนี่ยมันลดลงกลายเป็นแบบนวลๆมันขอสูตรหน่อยได้ไหมครับได้แน่นอนค่ะไม่ห่วงเนาะไม่ห่วงใส่อะ
ใส่เราไปก่อนนะใส่ส่วนที่เป็นน้ำน้ำค่ะมีมายองเนสอ่ะน้ำมันงาเพิ่มความหอมแล้วก็อันนี้น้ำส้มสายชูค่ะแล้วก็หอมใหญ่นะค่ะแต่ค่อนข้างเยอะเคยเจอน้ำสัตว์ที่มีหอมใหญ่ไหมไม่เคยอ่ะไม่นะผมก็ไม่เคยเนี่ยแล้วก็กระเทียมโทนด้วยดิก็เดี๋ยวเอาที่เหลือใส่อันนี้น้ำตาลเนาะน้ำตาลลงค่ะน้ำตาลทรายเกลือค่ะใช่ค่ะมีมัสตาร์ดด้วยแล้วก็เพิ่มตัวนี้เต้าเจี้ยวต้องบอกว่าเป็นเต้าเจี้ยวในแบบญี่ปุ่นนะมิโซะจริงๆแล้วมันมีหลายรสต้องเลือกแบบไหนเป็นเค็มค่ะเป็นงาขาวที่ไปคั่วมาแล้วด้วยลักษณะต้องคั่วเองแน่นอนค่ะตำแล้วด้วยและคราวนี้ก็จะปั่นแบบปื๊ดเดียวเสร็จเลยเราชิมกันดีกว่าครับเหมือนเมื่อกี้หรือเปล่าคือจะบอกว่าหน้าตาเนี่ยมันเหมือนแน่นอนแต่ว่าสิ่งนึงที่รู้สึกตอนที่ปั่นมาใหม่ๆเลยเนี่ยคือความหอมมันหอมกว่าที่เราชิมเมื่อกี้อีกอ่ะอร่อยมากค่ะชอบอันนี้อ่ะใช่หอมมากตอนนี้รู้เคล็ดลับน้ำสลัดอร่อยแล้วอยากรู้ไหมว่าผักที่มันกรอบอร่อยแล้วทำยังไงเห็นว่าไม่ธรรมดาด้วยใช่ไหมนี่อ่ะเดี๋ยวให้คุณแป้งพาไปดูเยอะมากเราไม่คิดว่าดาดฟ้าตึกที่ไม่เยอะแต่มันจะมีผักเยอะขนาดนี้นะคุณหญิงค่ะใช่ค่ะแล้วอีกอย่างนึงนะพอพูดว่าปลูกบนดาดฟ้าเราก็คิดว่ามันจะร้อนปรากฏว่าไม่ที่นี่มันชุ่มฉ่ำเลยเราเดินนี่เราอยู่กันตอนกลางวันอย่างนี้เรายังรู้สึกไม่ร้อนอะไรมากเลยนะแดดอย่างนี้ต้องถามที่มาแล้วแหละว่าทำไมคุณแป้งถึงเลือกมาปลูกผักดาดฟ้าหารายได้เสริมรายได้เสริมค่ะไม่คุณมีโรงแรมใหญ่โตขนาดนี้คุณมาปลูกผักมันจะไปเสริมอะไรได้อะก็ช่วงนั้นเป็นวิกฤตเศรษฐกิจแฮมเบอร์เกอร์นักท่องเที่ยวค่อนข้างน้อยอะไรอย่างเงี้ยธุรกิจโรงแรมก็อาจจะซบเซานิดนึงก็เลยอยากจะเมนเทนเรื่องพนักงานอยากหารายได้เสริมให้พนักงานเพื่อจะอยู่ได้กันทั้งหมดก็มาจับตรงนี้เพราะว่าเรามีพื้นที่ตรงนี้ว่างอยู่แล้วพอดีประจวบเหมาะที่มีเพื่อนคุณพ่อทำผักอันนี้อยู่ก็เลยไปศึกษาเพิ่มเติมในนี้ทั้งหมดมีอะไรบ้างนะครับมีอันนี้เป็นบัตเตอร์เฮดบัตเตอร์เฮดนะเล่นคอร์ดอันนี้ออกคอร์ดอยู่ข้างหลังผมมีคอร์ดอันนี้เล็ดปัตตาเวียอ๋อมีเล็ดปัตตาเวียด้วยคุณแป้งผมชิมเลยได้ไหมอันนี้ผมไม่เคยได้ค่ะหน้าตามันเหมือนเล็ดโอผสมสลัดคอร์ดนะใบมันตรงนี้เหมือนเล็ดโอแต่ตรงก้านนี่คล้ายๆสลัดคอร์ดแน่นอนมันต้องกินสดๆอย่างนี้ถึงจะอร่อยนะซีฟกรอบมาถึงนี่กรอบมันกรอบมากเลยผมมากเลยต้องบอกว่าผักเนี่ยมีการป้องกันตัวเวลาผักขมแทนว่าผักร้อนช่วงแดดร้อนเนี่ยผักจะขมไม่มีเซนเขาเลยบอกว่าเวลาเก็บผักช่วงเช้าๆใช่ไหมช่วงเช้าไม่ก็ช่วงเย็นเลยอย่างวันนี้ผมจะขอเก็บไปทำเมนูผมสักหน่อยดีกว่านะค่ะค่ะเดี๋ยวผมเอาตะกร้าให้ตะกร้าผมเอานิดเดียวนะคุณแป้งผมไม่เอาผักเยอะหรอกได้เราไม่เอาไปเยอะครับนิดเดียวจริงๆค่ะแล้วอย่าไปเก็บเขาเยอะเราจะต้องดูอันไหนว่ามันเก็บได้แล้วเป็นพวกอย่างนี้ก็ได้แล้วอันนี้บัตเตอร์เฮดปกติให้ช่างเอาขีดหนึ่งอ๋อเราดูจากน้ำหนักใช่ดูจากขนาดใช่ไหมใช่ดูจากขนาดอันนี้ก็เป็นเลดโอ๊กอันนี้ใหญ่ๆก็คือเก็บได้เลยแบบนี้ใช่ค่ะและข้างบนนี้ล่ะเลดคอรัลค่ะคอรัลแบบปะการังเนี้ยใช่คอรัลสะกดเหมือนปะการังเขาก็เหมือนอยู่นะเนาะสงสัยนิดนึงครับมันมีเหมือนโฟมเลยอ่ะมันจะเป็นตัวหินภูเขาไฟแล้วอย่างนี้เขาจะไปซื้อที่ไหนล่ะคนทั่วไปมันมีขายตามท้องตลาดค่ะข้อดีตัวนี้เหมือนที่ทดลองมาตัวนี้ปลูกตลาดดีกว่าเราเลยใช้ตัวนี้ให้ผลดีกับตัวใช่กับผักจะงามมากกว่าว่าใช่ก็หลักง่ายๆของการปลูกผักไฮโดรโปนิกนะครับก็คือว่าจะต้องเป็นผักที่อยู่ในจะเป็นหินภูเขาไฟหรือว่าฟองน้ำก็ได้แล้วก็อยู่ในท่อนี้แหละอันนี้ก็คือจริงๆก็คือท่อ PVC ทั่วไปแหละข้างล่างก็จะมีน้ำที่เป็นน้ำที่เคลื่อนไหวอ่ะเหมือนกับไหลผ่านไม่จำเป็นต้องหมุนเวียนตลอดเวลาแต่ขอให้น้ำไม่นิ่งในนั้นก็จะมีสารอาหารอยู่ถ้าคุณผู้ชมเขาอยากทำบ้างเนี่ยยากไหมไม่ยากค่ะทำเป็นตู้ปลาก็ได้เราเอาอ่างมาอันนึงเนี่ยเราเอาบับเบิ้ลใส่เข้าไปเหมือนบับเบิ้ลตู้ปลาค่ะก็คือทำให้น้ำมันไม่นิ่งแล้วก็มีอากาศอยู่ในน้ำสมมติว่าถ้าคนอยากเริ่มต้นลงทุนจากที่เล็กๆเนี่ยประมาณสักเท่าไหร่ความจริงมันปลูกได้ตั้งแต่เริ่มได้10ต้น10ต้นก็ได้ประมาณหลักพันก็คือมีเงินสักหลักพันที่ระเบียงบ้านเนี่ยคอนโดก็ได้ใครมีระเบียงคอนโดนี่ก็ปลูกได้ค่ะคอนโดเขาจะเป็นกล่องโฟมเอาอันนี้ได้ไหมคะเก็บได้ไหมคุณหญิงอยากกินตรงไหนเอามาเลยนะเอามาเลยเอาใหญ่ๆถ้าไม่เต็มตะกร้าเราจะไม่ลงนะคะก่อนจะไปทำเมนูฟู้ดเวิร์กในวันนี้นะครับคุณหญิงจะขอโชว์เมนูเด็ดเมนูมัดใจน้องดักก้าให้เราได้ดูกันครับเมนูชื่ออะไรครับพุดดิ้งดักก้าค่ะพุดดิ้งดักก้ารู้เลยว่าของใครเ
ราก็ต้องเอากล้วยมาก่อนหั่นไปเลยค่ะพี่บุ๊กเด็กๆปากกว้างปากแคบแค่ไหนก็แล้วแต่ไซส์ที่เด็กๆเขาจะกินกันได้เลยขอละก้าก็อันนี้เลยครับได้ทั้งลูกเลยค่ะปากกว้างมากก็ตอกไข่ลงไปใส่ได้3ฟองเลยค่ะ3ฟองเลยนะไอ้นี่ไข่ตุ๋นหรือเปล่าเหมือนไข่ตุ๋นเหมือนไข่ตุ๋นเหรอแต่เราเรียกให้สวยว่าเป็นพุดดิ้งอ๋อค่ะก็เอานมใส่ไปเนาะนมแพะเท่านั้นใช่ค่ะเพราะว่าน้องหมาบางตัวเนี่ยเขาจะแพ้นมวัวเราก็เอานมแพะเพราะว่าเขาจะใกล้เคียงกับนมแม่หมาที่สุดแล้วมีเมนูอื่นอีกไหมที่ทำปกติทำให้ดักก้าก้าเขาชอบกินผลไม้ชอบกินผักค่ะมะระแบบที่เรากินมะระขมๆอะค่ะกินกับก๋วยเตี๋ยวไก่อะจริงเหรอดิบๆเลยเหรอใช่ค่ะกินได้ไม่ธรรมดานั่นอ่ะแอดวานดักก้าค่ะปกติคือเป็นคนชอบเลี้ยงสัตว์อยู่แล้วก่อนหน้าที่จะเลี้ยงดักก้านี่ก็คือเลี้ยงมาตลอดไหมก็เลี้ยงมาตลอดค่ะแต่อันนี้เป็นหมาที่เราเลี้ยงเองตัวแรกจริงๆจังๆอะไรเงี้ยไปเลือกมาเองเลยใช่ไปเที่ยวเกาะช้างแล้วไปเจอพันธุ์นี้ค่ะอังกฤษบูลด็อกโอ้ยตัวเกือบเท่าช้างด้วยความภาคภูมิใจไปเจอนอนอึนอยู่แบบว่านอนกลนๆอย่างเงี้ยค่ะก็เลยกลับมาก็เลยมาตามหาต้องตามหาให้ได้คือหน้ามึนขนาดนี้อะไรเงี้ยค่ะชอบหมาหน้ามึนแล้วเลี้ยงเขามาตั้งแต่แบบเล็กๆเบบีเลยค่ะตัวเท่าฝ่ามือแค่นี้ค่ะคไม่น่าเชื่อว่า2ปีผ่านมาจะพัฒนาได้ขนาดนี้ระเบิดตัวเองออกมาและก็มาถึงเมนูฟู้ดเวิร์คของเราในวันนี้กันบ้างนะครับวันนี้เป็นครั้งแรกที่เราจะทำเมนูให้กับน้องหมาได้กินแล้วก็อร่อยไปพร้อมๆกับเราครับมาดูกันนะครับว่าเมนูวันนี้จะมีทีเด็ดอะไรซ่อนอยู่บ้างให้ชื่อว่าสลัดไข่ดาวจริงแล้วผมได้ไอเดียมาจากคุณแป้งแหละผมว่าแบบน้ำสลัดข้นๆที่เรากินในสลัดงามันก็แปลกไปอีกแบบนึงนะผมก็เลยเลือกฟักทองมาเพราะว่าฟักทองนี่มันก็จะช่วยเรื่องขับถ่ายของสุนัขด้วยนะครับเปลือกเราไม่เอาใช่ไหมไม่เอาครับผมอยากให้แบบมันนิ่มๆเป็นครีมฟักทองนี่ไปต้มมาแล้วนะน้ำสลัดมันก็ต้องมีไข่ใช่ไหมให้ความหอมความข้นแล้วก็สีที่สวยงามขึ้นมาสุนัขบางตัวอาจจะไม่ทานอะไรที่แบบเป็นฟักทองเหมือนกับว่ามันไม่มีกลิ่นแบบเนื้อสัตว์ใช่ไหมผมก็เลยเพิ่มเนื้อทูน่าลงไปซึ่งทูน่าจริงๆแล้วมันก็จะมีโอเมก้า3พวกนี้มันบำรุงขนเขาด้วยมันก็จะหนืดไปหน่อยใช่ไหมครับเราก็มีตัวช่วยผมก็เอาน้ำมันพืชนี่แหละมาใส่ลงไปอีกให้มันได้ความเหนียวความข้นแบบสลัดได้ละเหมือนไหมเหมือนสลัดน้ำมันงาที่เราทำเมื่อกี้ไหมเหมือนเลยค่ะเดี๋ยวให้ชิมก่อนว่ารสเนี้ยดักก้าชอบไหมให้แม่ก้าชิมก่อนว่ารสเนี้ยก้าจะชอบไหมอ่ะอร่อยค่ะอย่าว่าแต่ก้าเลยผมก็ชอบใช่เรายังชอบเลยค่ะมันได้แต่ว่าเราจะไม่ใส่เครื่องปรุงเลยเพราะว่าอันเนี้ยคือของน้องหมาพอเป็นคนปุ๊บเราก็ต้องการรสชาติมากขึ้นผมก็เติมเกลือลงไปนิดนึงครับไม่ต้องเยอะนะครับประมาณสัก1ช้อนชาแล้วก็สลัดที่คนชอบกินมันต้องมีรสเปรี้ยวงั้นก็ขอเติมมะนาวสัก2ซี่ครับแบบนี้ส่วนถ้าใครชอบแบบมีรสเผ็ดร้อนหน่อยเราก็ใส่พริกไทยด้วยก็ได้แค่นี้เรียบร้อยก็ได้สลัดสูตรที่ทานได้ทั้งครอบครัวทั้งคนทั้งน้องหมาและยังเหลืออีกเมนูนึงอันนี้แบบเป็นของว่างน้องหมาส่วนใหญ่ไม่ค่อยทานผักแต่พอเรามีน้ำสลัดแบบนี้ลงไปคลุกเคล้ารับรองว่าเดี๋ยวน้องหมาของคุณเนี่ยทานผักได้แน่นอนแต่ก็ยังมีอีกอันนึงต้องบอกว่าพิเศษมากเมนูของคาวบ้างคุณหญิงชื่อเมนูว่าวุ้นขาไก่คือผมได้ไอเดียมาจากแกงกระด้างทางภาคเหนือครับเขาจะเอาขาหมูมาทำเป็นแกงที่เป็นก้อนเวลาไปแช่เย็นผมก็เลยคิดว่าเมนูนี้มันเหมาะกับน้องหมาด้วยแล้วก็คนทานก็อร่อยด้วยเพราะว่าในขาไก่เนี่ยมันจะมีคอลลาเจนอยู่ซึ่งมันไม่ได้ดีแต่กับคนที่เขาบอกว่าคนกินแล้วสวยจริงๆแล้วกับสุนัขมันก็บำรุงด้วยบำรุงผิวขาวอันนี้เราก็ต้มนานเพื่อให้คอลลาเจนที่อยู่ในไก่ครับกระจายลงไปในน้ำระหว่างนั้นเราก็มาเตรียมอย่างอื่นดีกว่าฟักทองหั่นฟักทองเป็นลูกเต๋าหมดเป็นลูกเต๋าหมดแม้แต่เนื้ออกไก่นะคือที่ต้องหั่นแบบนี้ครับเพราะว่าถ้าเกิดเราทำพวกผักหรืออะไรที่เป็นชิ้นใหญ่ๆเนี่ยน้องหมาเคี้ยวออกอ๋อเขาจะไม่เคี้ยวเขาจะไม่เคี้ยวเป็นไงอันนี้เราขาไก่ออกไปแล้วจะเห็นนะครับว่าน้ำเดือดแล้วมีความข้นถ้าคุณผู้ชมทำแล้วน้ำไม่ข้นเนี่ยบอกเลยว่าไม่เกาะตัวมันต้องข้นๆขุ่นๆแบบนี้จะเกาะตัวแล้วก็ใช้แตงกวาด้วยแตงกวาใส่ด้วยเหรอคะใช่ผักที่เลือกมาเนี่ยดีกับสุนัขแต่ว่ายังไงคนเราก็ทานได้อยู่แล้วผมไม่เอาไส้ในนะครับเพราะว่าไส้ในเนี่ยเวลาต้มแล้วมันเละโอ้หอมจังเลยคือกลิ่นแบบนี้จะเป็นกลิ่นที่แบบน้องหมาได้กลิ่นแล้วก็ต้องอยากกินเห็นไหมมาแล้วส่งเสียงเรียกมาแล้วคราวนี้เราปิดไฟแล้วผมจะใส่แตงกวาลงไปต้องปิดไฟก่อนใช่เพราะว่าแตงกวาสุกง่ายมากเสร็จเราก็เริ่มแบ่งให้ของน้องหมาเลยเพราะว่าน้องหมาเราไม่ต้องปรุงรสใช่ไหม
อนนี้ผมจะปรุงรสแบบคนกินแล้วใส่พริกลงไปครับแล้วก็ใส่น้ำปลาลงไปสัก2ช้อนโต๊ะน้ำตาลนิดเดียวคือผมตัดรสชาติหน่อยแล้วก็มะนาวหน่อยคราวนี้แหละเวลาคนกินคนจะงงแล้วแหละว่าซุปเปอร์ขาไก่แบบเย็นมีด้วยหรอนั่นน่ะสิหมอคนไม่ชอบทานของร้อนนะคะใช่ใจเย็นไข่ดาวใจเย็นนี่ๆโอ้โหสงสัยจะอร่อยมากแต่นั่งลงกินโอ้โหสงบศึกแป๊บนึงนะคะผมรู้แล้วที่เห่ากันนี่เพราะอะไรนะหิวแน่เลยอ่ะอันนั้นหมาหรือไดโว่เขาเนี่ย โอ้ซาก้า มาถึงอาหารหลักกันบ้างเมื่อกี้ออเดิร์ฟข้าวมาแล้วชอบน้ำสลัดอ่ะมันมีรสชาติของทูน่าอยู่หวานอ่อนๆจากฟักทองแต่ผมว่าทีเด็ดจะสังเกตว่าน้ำสลัดเรามันข้นมากเลยนะมันไม่ได้เป็นน้ำแบบใสๆใช่ค่ะเป็นมูสที่แบบว่าคนที่ไม่อยากทานสลัดน้ำเดิมๆอะไรเงี้ยค่ะต้องลองน้องหมาของเราทั้งสองตัวเนี่ยกินผักเพราะว่ามันมีตัวที่ไปเพิ่มรสชาติให้จะสังเกตว่านี่เขากินผักได้เยอะมากไข่ดาวนี่กินแครอทกินแตงกวาไปด้วยส่วนดักก้าคือผมไม่รู้จะบอกว่าเขากินอะไรไปบ้างเพราะผมมองไม่ทันคุณผู้ชมมันพึบแล้วมันก็หายไปพึบแล้วก็หายไปเหมือนเราทานซุปเปอร์เย็นใช่มันจะมีความแซ่บอยู่แต่มันเป็นวุ้นแล้วรสชาติมันคือน้ำซุปเลยอ่ะพอมันเป็นวุ้นมันไม่ใช่เนื้อแบบขนมหวานจริงมันเป็นเหมือนเยลลี่ที่เป็นน้ำซุปอะครับพอเข้าในปากวุ้นแล้วมันก็จะกลายเป็นน้ำซุปแบบเต็มปากเราแล้วมีรสเผ็ดๆและเปรี้ยวๆอะไรเงี้ยชอบอะค่ะคือปกติเป็นคนชอบกินอาหารรสจัดอยู่แล้วพอได้มากินที่มันเป็นลักษณะแบบว่ามันเย็นด้วยเนาะคือมันสามารถกินอาหารไทยในหน้าร้อนได้อะโอ้โหไม่ต้องล้างนะจานที่บ้านไม่ต้องล้างค่ะปกติถ้ากล้ากินข้าวนี่ไม่ต้องล้างจานใช่ค่ะแมงวงแมงวันไม่มีแมงหวีไม่ตอมนะคะอิ่มไหมเละเทะมากเลยครับฝั่งนี้ขอบคุณคุณหญิงมากนะครับที่วันนี้สร้างสีสันมากเพราะพาน้องดักก้ามาผมรู้สึกว่าผมเชิญแขกรับเชิญมาถูกคนมากเวลามารายการอาหารแขกรับเชิญต้องแบบนี้ครับต้องกินแบบนี้เลยกินจริงจังนะคะกินมันมากเลยครับวันนี้ค่ะขอบคุณมากนะครับ